สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ครูนัทก็จะพามาชมไม้ด่างในส่วนของครูนัทนะมาดูกันนะคะว่าไม้ด่างที่ครูนัทเนี่ยมีอะไรบ้างในโรงเรียนบ้านๆของเราเนี่ยเราปลูกไม้ด่างไว้กี่อย่างอ่ะอันดับแรกครูนัทก็คำนึงในการซื้อไม้ที่ตัวเองชอบนะคะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างไม้ด่างตัวแรกของครูนัทนะคะก็คือพาราโซนะคะพาราโซอันนี้เป็นต้นที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะเนื่องจากต้นแรกที่เรามีอ่ะเราได้ทำการเฉือนเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเราอยากเก็บไว้เพิ่มอีกส่วนอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราเฉือนเขาไว้นะคะส่วนอีกต้นหนึ่งที่ปลูกไว้ก็คือตัวนี้ค่ะฟิโลไลเมกนะคะอันนี้ไม่มีฟอร์มใหญ่ให้ดูเพราะว่าเฉือนไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นใบเลื่อยด่างค่ะตัวนี้เพิ่งซื้อมาไม่นานนี่เองนะคะซื้อมาในราคาตอนนั้นก็คือ 2,300 บาทค่ะได้มา4ใบตัวนี้นะคะฟิโลเดนดอนเพนเลดี้นะคะตัวนี้เพนเลดี้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นมอนสเตอร่านะคะเป็นมอนสเตอร่าไจแอนนะคะเราได้มาในนามของไจแอนแต่เราก็ดูไปนะคะเพราะเราก็ยังไม่เป๊ะว่ามันเป็นไจแอนหรือไทคอนอันนี้ก็คือตัวของเราค่ะอันนี้เสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะคะเสน่ห์จันทร์ประกายดาวติดชมพูค่ะของเรานะคะเราซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้ก็ได้ต้นเท่านี้แล้วค่ะอันนี้นะอันนี้คือข้าหลวงหลังลายนะคะซึ่งเป็นข้าหลวงญี่ปุ่นด่างสวยนะคะด่างแบบลายเบอร์กินเลยในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเบอร์เบิ้ลมาร์กนะคะเบอร์เบิ้ลมาร์กของเราก็ทำนี่ก็เป็นเบอร์เบิ้ลมาร์กที่เราทำจำนวนไว้นะคะเพื่อที่จะเลี้ยงเขาให้ฟอร์มโตนี่นะคะเบอร์เบิ้ลมาร์กลูกของสวนเราเองนะคะเราเลี้ยงไว้เพื่อให้เขาโตพิงค์สปอร์ตค่ะอันนี้กำลังขึ้นฟอร์มเตรียมเลื้อยนะคะอันนี้พิงค์สเปดนะคะพิมพ์สเปดในส่วนของอีพิด่างขาวของเรานะคะต้นนี้ไปไกลแล้วค่ะแต่ว่าด่างนิดเดียวเองอันนี้ก็เป็นเงินไหลมาด่างขาวนะคะเงินไหลมาด่างขาวเราเลี้ยงมาตั้งแต่ฟอร์มเล็กๆ1ใบนะคะตอนนี้ก็ไล่ขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วนะคะสำหรับเงินไหลมาด่างขาวเอื้องหมายดาค่ะเอื้องหมายหน้าด่างขาวนะคะนี่สวยเลยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอโรคาเซียนะคะก็คือบอนกระดาษด่างแล้วก็มีต้นชำของกวักมรกตด่างนะคะที่เผือกมาละอารมณ์เสียมากค่ะน่าจะด่างเนาะอันนี้เป็นมิวคอนเฟตนะคะใบเล็กๆใบใหม่ถึงจะเห็นลายชัดเจนนะคะ Pink Spot Marble ค่ะ Pink Spot Marble นะคะ